ลิ้นติดโปรกโกติดดาวเสียบไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องมาตามหาสูตรลับน้ำซุปอันนี้เป็นเรื่องของสุกี้ใช่ค่ะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีน้ำซุป2แบบใช่ไหมคะจะเป็นซุปขาวแล้วก็ซุปหม่าล่าด้วยซุปขาวเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นการเคี่ยวกว่า4ชั่วโมงเลยใช่ค่ะก็คือเขาใช้กระดูกหมูกับกระดูกไก่ค่ะค่ะต้มไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยค่ะแล้วก็ใส่นมนิดนึงบางทีคนชอบบอกว่าอุ้ยถ้าเกิดแบบอาหารจีนก็ใส่ผงชูรสเยอะไม่จริงเลยไม่จริงเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะไม่ใส่อะไรเลยมาดูทีนี้หม่าล่าพี่ต่ายจะมาสอนเราทำน้ำซุปหม่าล่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่ต่ายแนะนำแต่ละอย่างค่ะปกติน้ำมันตัวนี้ค่ะอย่างเห็นที่อื่นเขาจะขายเป็นซองๆแล้วก็มาตักใส่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาเคี่ยวเองตัวนี้ใช้สมุนไพร12อย่างเคี่ยวอยู่4ชั่วโมงถึงจะได้ตัวนี้ตัวนี้คือไฮไลท์เลยตัวนี้คือน้ำมันนี้เวลาเราทำแล้วก็จะตักส่วนผสมเข้าไปในหม้อนะคะอย่างละครึ่งครึ่งค่ะอันนี้ก่อนนะคะตรงนี้เลยค่ะน้ำมันมันเป็นก้อนได้อะน้องต่ายคือเวลาพวกนี้เราต้องเอาไปแช่เย็นเข้าฟรีซให้มันเย็นให้มันเย็นเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้ว่าเราขายเราก็จะตักส่วนนี้ลงไปมันจะได้ตวงค่ะใช่ค่ะทุกอย่างต้องเป็นปริมาณที่เป๊ะแล้วก็ตามอันนี้อีกครึ่งนึงครับจ้ะครึ่งนึงครับเสร็จแล้วก็จะใส่ตัวนี้ค่ะพริกแห้งก็จะโรยไปกำประมาณกับอันนี้ของจีนค่ะนำเข้าหมดแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์เลยค่ะหวานเจียวเนี่ยค่ะคือหม่าล่านี่คือหม่าล่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นกันละแล้วเราก็ใส่เข้าไปกับอันนี้ใส่ปริมาณ1กับหนึ่งมือสะอาดใส่เยอะมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะขมประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้พุทราแห้งค่ะพุทราแห้งค่ะแล้วก็อันนี้โกจีเกาขี้อะค่ะอันนี้ใส่เยอะไปแล้วมันจะเปรี้ยวอันนี้เสร็จแล้วก็อันนี้คือด้านนี้ค่ะก็จะใส่ต้นกระเทียมมะเขือเทศค่ะขิงด้วยค่ะโอเคได้เลยอย่างละ 3-4 แผ่นก็ได้อันนี้ไปอันนี้ไปโอเคเสร็จแล้วค่ะนี่คือน้ำซุปใช่ไหมคะลองดีนะลูกนะมาฟังไหนก่อนนะได้หมดเลยค่ะอ๋อใช้เป็นน้ำซุปตัวเดียวกันที่ข้นมาจากน้ำซุปขาวใช่ค่ะพอเราเสิร์ฟลูกค้าเราก็จะให้เขาเห็นว่าของในเรามีอะไรบ้างคือเวลาลูกค้ามาเราจะได้ทานทั้ง2รสชาติใช่ไหมคะคือที่ร้านจะมีอันนี้เรียกว่าเย็นยางกัวเย็นยางกัวก็คือลักษณะหม่าล่าครึ่งนึงแล้วก็ซุปขาวครึ่งนึงไปค่ะแล้วก็อีกแบบนึงคือหม่าล่าล้วนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเล่าให้ฟังหน่อยวัฒนธรรมการกินของเฉิงตูเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการกินแบบไหนคะอันดับแรกคือเราเข้ามาเราก็สั่งน้ำซุปก่อนนะคะเอาจะเอาเย็นยังกลัวคือแบบลักษณะครึ่งๆอย่างนี้เสร็จแล้วอันที่สองคือเราก็ไปเลือกของในตู้เย็นอันดับสามก็คือไปทำน้ำจิ้มแล้วก็จะไปทำตัวซอสคือตัวซอสเนี่ยคือแล้วแต่สไตล์ใครชอบแบบไหนก็คือตามที่ตัวเองชอบรู้สึกว่าเมนูอาหารหรือว่าเขาเรียกว่าทั้งหมดที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเหมือนเอาไว้สำหรับกินในช่วงฤดูหนาวเฉิงตูนี่อากาศเย็นไหมฮะคือคนเฉิงตูทานเนี่ยมันจะได้เหงื่ออย่างบ้านเขาเนี่ยพอตอนเช้าร้อนสมกลางวันร้อนพอตอนเย็นเขาก็กลางคืนก็จะเย็นใช่คนก็จะชอบมากินสุกี้กันตอนเย็นอยากรู้ว่าคนที่มาที่นี่สถิติที่กินเยอะที่สุดกี่ไม้คะคนไทยก็คือเฉลี่ยก็จะประมาณ30ไม้ประมาณนี้ต่อคนนะต่อคนค่ะรู้สึกว่าแบบเมนูของทางร้านเนี่ยจะดูแบบว่าแปลกไปกับร้านอื่นมากๆเลยแต่ละเมนูเราพิถีพิถันมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสียบเราก็ต้องหมักซึ่งการหมักจะไม่เหมือนกับที่ปิ้งย่างนะคะจะหมักคนละแบบเพราะฉะนั้นพิถีพิถันต้องล้างสะอาดหมดน้องตายเอาอย่างนี้พี่อยากให้ฝากร้านกันหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสซอย15ค่ะเข้ามาจากซอย15 100เมตรอยู่ซ้ายมือก็จะเห็นสังเกตเห็นประตูไม้จีนใหญ่ๆนะคะเบอร์086 820 6244ขอบคุณนะคะน้องตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ